บุรีรัมย์ล้างอายโชปี้ครับหลังเกมแรกโคตรพลิกล็อกเกมนี้จัดเต็มใส่หนักสุดๆปะทะคาย่าจากฟิลิปปินส์เล่นในบ้านโอ้โหบอกได้เลยถ้าล่มยับแน่ส่วน BG ประทุมกำลังแรงคูณร้อยผลงานในบ้านเชื่อถือได้ล่าสุดเตรียมต้อนรับอัคคันตุกะสวายเรียงยิงไม่ยั้งหลังฟอร์มแรงชนะการท่าเรือแบบสุดมันส่วนกวินมาแรงแซงทางโค้งลุยโค้ดประตูทีมชาติไทยร่วมงานกับโค้ดใหม่อย่างนิชิกายะงานนี้มันแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามบอลไทยกันนะครับล่าสุดเลยเนี่ยมาเริ่มกันเลยนะครับไปดูกันที่โชปี้คัพนะครับเพราะว่าตอนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยกลางสัปดาห์ก็จะมีฟุตบอลรายการเอเชียอาเซียนหรือว่าบอลถ้วยใดๆก็แล้วแต่มาทุกสัปดาห์นะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นคิวของโชปี้คัพอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโชปี้คัพเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ตามนะอ่ะก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับตอนนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B กลุ่ม A เนี่ยเป็นทีมที่ BG ปทุมอยู่กลุ่ม B ก็เป็นบุรีรัมย์นั่นเองนะครับซึ่งผลงานทั้ง2ทีมเนี่ย BG ก็ทำได้เพียงแค่เสมอส่วนบุรีรัมย์เนี่ยพลิกล็อกแพ้เฉยเลยในเกมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พรีวิวกันเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับกลุ่ม A เนี่ยก็จะมี BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่ลงสนามไปในเกมแรกเนี่ยเสมอกับ PSM จากอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ1แต่ว่าเกมเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังนิดนึงนะเกมนั้นค่อนข้างจืดชืดนะครับบางทีเนี่ยดูไปเนี่ยกินถั่วไปมันยังไม่มันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้จะเป็นอีก1เกมที่หลังจาก BG เนี่ยฟอร์มแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็น่าจะทำผลงานได้ดีเพราะว่าถ้าเราไปเช็คดูเนี่ยหลังจากที่ BG เสมอมาผลงานเขาดีนะพอเสมอมาเนี่ยอาจจะเซนิดนึงมาแพ้ราชบุรี 4-1 นะหลังจากนั้นเนี่ยทางสื่อของอาเซียนเขาตีข่าวเลยโอ้โห BG คืนฟอร์มกลับมาแล้วชนะเชียงราย 2-0 นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของขอนแก่น 3-0 ธีรสินแดงดาฮีโร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เกมเสมอกับหนองบัวธีรสินแดงดาก็ยิงอีกลูกนึงนะครับรวมไปถึงเกมล่าสุดเจอกับทางด้านการท่าเรือชนาทิพย์สงกระสินคัมแบ็กโชว์ฟอร์มยิงแบบสุดเทพนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านของอาเซียนเนี่ยเขาตีข่าวมาว่าเฮ้ยอย่าประมาท BG และรายการนี้เนี่ย BG ก็เริ่มต้นไปแล้วและด้วยการเก็บไป1แต้มซึ่งคงจะบอกได้นะครับว่าทีม BG เนี่ยเครื่องอาจจะร้อนช้าแต่ว่าถ้าสตาร์ทติดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะติดยาวเพราะว่าตอนนี้ชนะท่าเรือมาโมเมนตัมค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับส่วนตัวของสวายเรียงเนี่ยไปดูกันนิดนึงนะครับตัวในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใครที่โด่งดังมากขณะเดียวกันตัวต่างชาติก็ยังไม่ได้โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮะเอามาให้ดูว่ามีริวฟูจิจากญี่ปุ่นมี2คนนะครับโอดาวาระที่เหลือก็เป็นบราซิล3คนแต่ซึ่งผมไปเช็คในรายละเอียดแล้วก็ยังไม่มีคนไหนเล่นทีมใหญ่ๆเลยนั่นเองก็อาจจะผ่านมาในทีมประมาณนึงเท่านั้นเองกลางๆลีกล่างของบราซิลเพราะฉะนั้นยังไม่โดดเด่นเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทาง BG เนี่ยสร้างสรรค์โอกาสได้มากกว่าและคาดหวังว่าจะมีประตูเยอะแก้ต่างจากเกมแรกสักหน่อยที่ไม่ยิงเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือ BG เล่นในบ้านไม่น่าพลาดนะครับขณะเดียวกันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเกมแรกเนี่ยสื่ออย่างอาเซียนเนี่ยเขาช็อกเลยนะแพ้กงอันอานอยไปเล่นแบบติดประมาทแล้วแนวรับยาโลหรือว่าคนอื่นๆที่ลงไปเนี่ยนะครับไม่จำว่าจะเป็นเคอร์ติสกูดเนี่ยโชว์ผลงานไม่ดีเลยในเกมแรกทาบินาสเองก็ลงมาติอัสวากาสก็ลงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพอผลงานไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรพอมาดูแล้วก็คาดว่านะครับอาจจะประมาทกันไปหน่อยคิดว่าเวียดนามไม่มีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างกงอันอานอยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีฟิลิปเหงียนนะมีเพนเดสมันมีตัวอย่างฮูโกโกมิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเตะบราซิล3ตัวและก็ยังมีนักเตะลูกครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสายบุรีรัมย์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับแต่พอแพ้มาปุ๊บเนี่ย
ต้องยอมรับครับบุรีรัมย์ครับเด้งกลับมาเร็วนะครับโอ้โหเพราะว่ายิงทางด้านของเชียงรายไป5ลูกหลังจากที่แพ้มาโมโหนะฮะสุภชัยบิ๊กโซลี่คริสปิมอยู่ในฟอร์มที่ท็อปมากๆแล้วก็มาถล่มขอนแก่นอีก 3-0 ยิงนครปฐมอีก 3-0 นะครับแล้วก็มาเสมอกันท่าเรือ 0-0 มาเสมอโกเบใน ACL 0-0 แล้วก็มายิงประจวบ6ลูกทีละทอนบุญมาทานยิงและที่สำคัญที่ผมบอกว่าจะจัดเต็มยิงกระซวกแน่เพราะอะไรครับเขาพักตัวอย่างทีละทอนเป็นตัวสำรองพักตัวแบบหลักๆไว้พอสมควรเหมือนกันนะครับเก็บมาดวงกับคาย่าเหมือนกันกะล่อในบ้านเนี่ยนะครับงานนี้ผมบอกได้เลยว่า3แต้มการันตีวางตรงนี้ 100% นะครับในการเจอกับคาย่านะอ่ะบุรีรัมย์ก็สู้ๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้ามาดูตัวของคาย่าเนี่ยตัวต่างชาติเยอะนะแต่ไม่ได้โด่งดังนะครับมีเนี่ยครับผมไล่เรียงมาให้ดูครับมีสเปนญี่ปุ่นเกาหลีนี่เคยไปเล่นในเยอรมันนะคนนี้ดีน่าจะเล่นเคยเล่นสังเปาหลีนะฮะปาร์คยียังนะฮะคนนี้น่าสนใจแล้วก็ยามาซากิจากญี่ปุ่นที่เหลือก็ไม่มีอะไรอะครับนะฮะคนอื่นๆญี่ปุ่นหลายตัวนะครับแต่ถ้ารวมๆแล้วคาย่าผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสำหรับบุรีรัมย์นะบุรีรัมย์ผ่านไปได้แน่ๆนั่นเองนะครับอ่ะฟันธง2ทีมทีมไทย BG บุรีรัมย์มี3แต้มทั้งคู่ขณะเดียวกันครับเรามาติดตามทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ย U23 เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกก็เลยเอามาฝากทุกคนนะครับหลังจากที่กูรูบอลไทยนะครับอย่างพี่บับเบิ้ลพี่บีบางปะกงเนี่ยก็ออกมาโพสต์เหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงตรงนี้ก็เลยอัปเดตทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะนั่นก็คือโค้ชผู้รักษาประตูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่าจะเป็นพี่ตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลเนี่ยก็มาช่วยในงานโค้ชประตูนะครับแต่ว่าล่าสุดเหมือนคุยไปคุยมามีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับบอกว่าซุปเปอร์ตีต้องไปลาออกจากชลบุรีเอ้าแล้วแบบนั้นเนี่ยจะทำให้เขาทิ้งชลบุรีได้อย่างไรนะครับมันเลยเป็นไปไม่ได้ทำให้สินทวีชัยเนี่ยถอนตัวจากการเป็นโค้ชทีมชาติไทยชุด U23 ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าจะเอาใครมาเป็นโค้ชประตูอย่างเป็นทางการแต่ว่ามันมีออกมาแล้วแหละนะครับไล่เลียงไปนะครับหลังจากนั้นมันก็มีอัปเดตว่าจะเป็นบุญคงอักบุตรนะครับขับรถมาถึงสมาคมแล้วเพื่อมาประชุมนัดหมายแต่งตั้งแต่มีโทรศัพท์มาบอกว่าเปลี่ยนแผนก็คือซุปเปอร์คงไม่ได้เป็นโค้ชอีกเอ้ามันก็เลยชุลมุนนะฮะอันนี้จากรายงานของพี่บับเบิ้ลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตามข้อมูลคือนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยอาจจะยังไม่โอเคทำให้ต้องหาโค้ชผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาช่วยนิชิกายะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นก็เลยได้กลิ่นว่าตองกวินธรรมสัจจานันท์อยู่ในโผเรียบร้อยแล้วนะครับพองานนี้เป็นแบบนี้ก็เลยลองไปเช็คอีกนะครับล่าสุดเลยเนี่ยอาจารย์หลังดร.ชันวิทย์ผลชีวินเนี่ยอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะประธานเทคนิคกล่าวเปิดเผยกับพี่บีบามะโกมบอกว่าเตรียมนะครับทีมชาติไทยชุด U23 โค้ชชาวญี่ปุ่นออกสตาร์ททำงานแล้วนะครับพร้อมกับโค้ชเต้ยพานุพงษ์ผิวอ่อนโดยไปตระเวนดูฟอร์มผู้เล่นตามสนามต่างๆทั้งในศึกฟุตบอลลีก23ปีนะครับไทยลีก2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในวีคนี้โค้ชนิชิกายะก็ต้องสรุปแผนงานทั้งหมดมารายงานให้ฝ่ายเทคนิคทราบรวมทั้งในส่วนของสตาฟโค้ชที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าตกลงแล้วจะมีใครบ้างโดยดร.ชันวิทย์ก็บอกว่าเคยทาบทามอดีตนักเตะทีมชาติไทยให้เข้ามาร่วมงานในตอนแรกปรากฏว่าโค้ชตีก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับทำให้ต้องหาโค้ชประตูใหม่ซึ่งก็มองไปที่ตองกวินธรรมสัจจานันท์อดีตนายทวารทีมชาติไทยชื่อดังที่เพิ่งแขวนถุงมือไปไม่นานตอนนี้ก็กำลังอบรมโค้ชบีไลเซนกำลังจะจบแล้วซึ่งต่อไปเจ้าตัวก็ต้องขึ้นไปเรียนนะครับโกลคีเปอร์ไลเซนให้สำเร็จตามหลักสูตรโดยมองว่าตองมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์โชคโชนทั้งในไทยและต่างประเทศน่าจะมาช่วยงานทีมชาติไทยได้ดีเพราะฉะนั้นก็รอประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับส่วนโค้ชบุญคงเนี่ยอาจจะโยกนะครับไปเป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติหญิง U19 นะครับที่มีโค้ชอดุลตุลวัฒนังกูลเนี่ยเป็นกุนซือใหญ่อ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอทางสมาคมเนี่ยชี้แจงอีกทีแล้วกันแต่คร่าวๆประมาณนี้ว่าโอกาสของกวินขึ้นสู่โค้ชทีมชาติประตู U23 มีสูงจริงๆเดี๋ยวรอติดตามถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
และสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย